ยังอยู่ที่การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งค่ะทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่15เพื่อบรรลุเป้าหมายในระดับประเทศและประชาคมโลกโดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งทะเลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะนายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าหลังจากได้มีการเจรจาต่อรองกันมานานกว่า4ปีกรอบงานโลกฉบับใหม่นี้ได้รับการรับรองโดยได้ชื่อว่ากรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกประกอบด้วย4เป้าประสงค์หลักที่ต้องการให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวปี2050เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องการให้บรรลุภายในปีค.ศ. 2030ซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอย่างเช่นการฟื้นฟูการเพิ่มพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและการกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานซึ่งมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับนั่นกลุ่มแรกกลุ่มต่อมาก็คือการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนนะครับอย่างเช่นการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรประมงในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลไกการผลักดันให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักนะครับอย่างเช่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีมากขึ้นทั้งภาคธุรกิจภาคประชาสังคมชุมชนและก็รวมไปถึงท้องถิ่นด้วยครับในส่วนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะคะจะมุ่งเน้นสร้างสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG โมเดลพร้อมแสดงความมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์อื่นๆที่มีประสิทธิภาพให้ได้ 30% ภายในปีค.ศ. 2030เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมที่การทำงานที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของวินวินโซลูชันได้นะครับรัฐทำเอกชนทำภาคประชาสังคมทำประชาชนทำแล้วตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นแนวทางการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยเราใช้มาตรการที่เป็นเรื่องการอนุรักษ์ควบคุมกำกับนะครับมายาวนานพอสมควรนะครับแล้วเราก็เรียนรู้แล้วว่าการอนุรักษ์ควบคุมกำกับเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเลยเนี่ยมันไม่ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมนะครับเขาต้องรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของพื้นที่ช่วยรัฐดูแลแล้วก็สร้างประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคอมมูนิตี้ในภาพรวมแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ของประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็น principle หลักที่สผ.แล้วก็หน่วยงานที่อยู่ห้องจะเดินทางครับ